รัฐบาลที่แล้วผ่านมาแล้วเกือบ10ปีไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่วิกเกอร์เลยแท็กซี่จากสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมาพร้อมกับ7ข้อเรียกร้องและใช้เวลารอคอยรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเกือบ1ชั่วโมงแต่ไม่มีใครลงมารับหนังสือก็คือจะยกระดับรถส่วนบุคคลให้รับจ้างได้อย่างถูกกฎหมายนั่นคือนโยบายที่เขาได้ประกาศเป็นนโยบายของพรรคและได้นำมาสู่เป็นนโยบายของรัฐบาลเมื่อนโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้รถส่วนบุคคลสามารถรับจ้างได้จึงถูกปล่อยปละละเลย